พร้อมยังครับมีใครมาอีกไหมครับมีครับเชิญนะครับเชิญครับเชิญใจนั่งได้ป่ะเดี๋ยวเอานั่งๆเลยขออภัยนะเจ้าค่ะก็เลยตอบสบายก็เด่นเด่นอายุมากใครอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกระดาษอันนี้นะคะ FC นะคะก็ขอพรจากหลวงพ่อได้เลยนะคะขอตอนนี้มิดนั่นแหละค่ะอยากเพราะว่าเป็นวันแรกที่เราต้องได้รับการเป็นทางสุดยอดมากนี่ลืมขาต้นต้นเดี๋ยวมาต้องทำโอ้ยหัวจมไม่สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวตุ๊กตาชาแนลค่ะฝากไปติ้งจนมันก็เป็นประเด็นตรงนี้โอ้สบายเนาะมาตะคุณก็เป็นประเด็นท่านค่ะตรงนี้นะคะก็ขอเชิญเอฟซีนะคะมาอย่างแข็งแรงนี่คือเอฟซีสายยืนที่ข้อเดียวตัวได้แล้วเดี๋ยวรอนะคะสวัสดีนะคะสามท่านนะคะเทียบพร้อมไปครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับมาครบยังครับครบหมดแล้วยังใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ยัดช่องอยู่เนาะช่องใหญ่ขึ้นไหมครับช่องใหญ่ทำไมไม่ขึ้นครับถ่ายคลิปอยู่ครับพี่ผมเพิ่งจะลงเมื่อกี้มือเทวาจารย์หน้าจอกันแสงน้ำตาลบอกเอาเลยครับครับหรืออันนี้เป็นอะไรครับต้องสื่อบัญชีเป็นหมายที่บัญชีนะครับคิดร่วมทำบุญกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะยากแค่อันเป็นที่หลังอะไรทำนี้ครับพระอาจารย์เริ่มเลยครับโอ้ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์ของบ้านลุงพลป้าแตนนอวันนี้วันนี้พระอาจารย์ก็จะมาบอกบุญเรื่องสร้างศาลาการประเรียนเนื่องจากทางวัดเรานี้ยังไม่มีศาลาการประเรียนวัดก็เพิ่งได้มาเป็นวัดก็เลยอยากสร้างศาลาการประเรียนก็เลยได้ทําเป็นบัญชีวัดขึ้นมาเพื่อจะสร้างศาลาการประเรียนก็ขอบอกบุญผ่านเรายูทูบเบอร์แล้วก็ญาติโยมทั่วสารทิศมาช่วยกันสร้างศาลาการประเรียนในครั้งนี้เลขบัญชีอยู่ด้านหน้าอันร่วมทำบุญคนละ9บาทหรือตามศรัทธานะตอนนี้ก็ได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้วในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะสร้างศาลาการประเรียนวันนี้ก็ได้มาเชิญชวนญาติโยมทุกท่านช่วยกันร่วมทำบุญร่วมกันสร้างศาลาการประเรียนในครั้งนี้โอเคนี้เราโยมเนาะคือนี่นะครับตามที่พระอาจารย์ได้ถือไว้นะครับคือหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์นะครับอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของวัดเลยวัดป่าวัดน้ำคำวัดวัดป่าขุนน้ำคำนะครับวัดป่าขุนน้ำคำเป็นบัญชีของวัดกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทย6501503353ก็เป็นหมายเลขบัญชีนะครับไม่ได้ยินเลยเหรอครับ010เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยได้ยินเสียงเลยแป๊บโทษเดี๋ยวจะทำอยู่ในตกใจฟังพี่อ๋อนะครับคือวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดอะไรครับอาจารย์ครับวัดป่าขุนน้ำคำวัดป่าขุนน้ำคำนะครับมีพระอาจารย์นะครับประจำวัดอยู่ที่นี่นะครับพอดีพระอาจารย์ท่านจะสร้างศาลาการประเรียนนะครับแต่ขาดวัตถุปัจจัยที่จะ
สร้างนะครับแต่ว่าวางศิลาไปแล้วใช่ไหมอาจารย์วางศิลาเลิกไปเมื่อวันที่15มกราที่ผ่านมาครับวางศิลาไปแล้วนะครับแต่เนี้ยยังขาดประตูหัวใจอยู่เป็นจำนวนนะครับเป็นจำนวนก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเห็นแค่ศิลานะแต่ว่าเสาเรายังไม่เห็นนะครับก็เลยจะฝาก FB ทุกท่านนะครับที่จะร่วมทำบุญนะครับผ่านทางหมายเลขบัญชีวัดนะครับหมายเลขบัญชีวัดขอดูนะครับชื่อบัญชีก็ชื่อบัญชีวัดปากกุดน้ำคำขอดูใบดินี่ดีนั่นไงครับชื่อบัญชีเนี่ยอยู่ในใบนะอยู่ที่พระอาจารย์ถือ